ัวร์ออนไทยชาแนลสวัสดีครับผมวันนี้พามาเที่ยวจังหวัดน่านที่ตำบลบ่อสวกที่บ้านไม้หลังหนึ่งเป็นบ้านไม้หลังใหญ่มากสร้างเป็นบ้านแฝดเขาเรียกขานกันว่าบ้านสองผีหรือเฮือนสองผีทำไมบ้านหลังนี้ถึงมีชื่อน่ากลัวขนาดนี้ผมก็เลยพามาดูสอบถามจากเจ้าของบ้านแล้วครับได้ใจความว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่ออุ๊ยชัยลังกาในสมัยนั้นชาวบ้านยังนับถือผีเมื่อมีการแต่งงานพ่ออุ๊ยชัยลังกาต้องย้ายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงตามธรรมเนียมแบบล้านนาแต่สุดท้ายแล้วเนื่องจากพ่ออุ๊ยชัยลังกามีภาระต้องดูแลพ่อแม่ของตัวเองจึงให้ฝ่ายหญิงย้ายเข้ามาอยู่บ้านตัวเองแทนแต่สืบเนื่องมาจากผีปู่ผีย่าของทั้งสองฝ่ายเข้ากันไม่ได้ทั้งสองคนจึงอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันไม่ได้ทำให้ญาติพี่น้องรวมทั้งแม่อุ้ยดีซึ่งเป็นเจ้าสาวป่วยแบบหาสาเหตุไม่ได้รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายสุดท้ายหมอผีแนะนำให้สร้างบ้านใหม่ขึ้นมาอีกหลังหนึ่งพ่ออุ้ยชัยลังกาจึงสร้างบ้านไม้แบบเดียวกันหน้าตาเหมือนกันหันหน้าเข้าหากันเกิดเป็นเรือนแฝดหลังใหญ่นับแต่นั้นมาก็มีการเรียกบ้านหลังนี้ว่าเฮือนสองผีหลังจากสร้างบ้านหลังนี้แล้วแม่อุ้ยดีและญาติพี่น้องก็สามารถอยู่อาศัยได้ไม่มีอาการเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่ตำบลบ่อสวกว่ายังไม่มีบ้านหลังนี้นะคะก็บ้านสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2460ค่ะพ่ออุ้ยชัยลังกามีพี่น้องทั้งหมด3คนพ่ออุ้ยชัยลังกาก็ได้แต่งงานกับอุ้ยดีแล้วก็พาอุ้ยดีเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยพ่ออุ้ยชัยลังกาก็ไม่สบายค่ะก็เลยไปหาหมอไสยศาสตร์ใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าผีปู่ผีย่าผีบรรพบุรุษเนี่ยค่ะไม่พอใจที่พาแม่อุ้ยดีเข้ามาอยู่ด้วยจะต้องสร้างบ้านอีกหลังนึงค่ะหลังจากนั้นพ่ออุ้ยก็ได้สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2498ค่ะก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้พ่ออุ้ยชัยลังกาก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรค่ะแต่ว่าแม่อุ้ยดีจะขึ้นบันไดทางนี้ไม่ได้จะต้องขึ้นแต่บันไดทางนู้นแต่ว่าตอนนี้พ่ออุ้ยชัยลังกาเสียแล้วก็เลยขึ้นทางนี้ได้ค่ะก็ที่มาของบ้านสองผีช่วยแนะนำแม่อุ้ยดีดีๆ